เอาละครับเดินทางกันไปที่ประเทศรัสเซียกันบ้างนะครับที่นั่นเขาจะมีพายที่มีเนื้อปลาอยู่ข้างในนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาแซลมอนนะครับเดี๋ยวเรามาทำพายตัวนี้กันดีกว่าเป็นพายปลาแบบรัสเซียนะครับตัวแป้งพายเนี่ยใช้พับเพสทรีสำเร็จรูปได้เลยซึ่งคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้จากตรงช่องแช่แข็งตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับแต่เรามาทำไส้กันดีกว่าคนอุ่นกระทะไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาซอยหอมครับหอมใช้50กรัมนะครับหอมใช้ทั้งหมด50กรัมนะครับเสร็จน้ำมันลำข้าวลงไปเล็กน้อยนะครับเนยครับผมกำลังเริ่มร้อนนะครับเราใส่หอมลงไปได้ครับส่วนประกอบต่อมานะครับเป็นเห็ดครับผมเห็ดเราก็ซอยบางๆนะครับพาสเล่เราก็ดึงแต่ส่วนที่เป็นใบๆนะฮะอันนี้เป็นข้าวนะครับคุณผู้ชมเราใส่ผักชีลาวเราใส่พาสเล่ที่เราหั่นไว้ลงไปนะครับจะสังเกตว่าเครื่องทุกอย่างที่ผมใส่ลงไปเนี่ยนะครับล้วนเป็นรสชาติที่เข้ากันได้ดีกับปลาแซลมอนนะครับเห็ดสีสวยแล้วนะครับเคเปอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับจะใส่ทั้งลูกก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราใช้ไม่เยอะผมสับเล็กน้อยใส่ลงไปด้วยนะครับผงขมิ้นครับผิวมะนาวนะครับผิวมะนาวเราใช้ค่อนข้างเยอะฮะใช้ประมาณครึ่งลูกใส่ลงไปเลยครับทั้งหมดครับเนี่ยฮะที่เราเตรียมไว้ปรุงรสเล็กน้อยแล้วกันด้วยเกลือพริกไทยเสร็จแล้วนะครับเข้ากันดีแล้วปิดไฟครับผมส่วนประกอบสุดท้ายนะครับไข่ต้มนะฮะไข่ต้มเดี๋ยวเราจริงๆแล้วสับได้เลยนะครับพักให้เย็นลงครับเดี๋ยวเราเอาแป้งพัฟเพสทรีขึ้นมาเตรียมกันเลยนะครับแป้งพัฟเพสทรีนะครับสำเร็จรูปหาซื้อได้ง่ายดายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปครับแป้งแผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาที่เราซื้อสำเร็จรูปเขาจะทำไว้ประมาณสัก500กรัมนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวข้าวกับตัวปลาลงไปอยู่ด้านในแล้วนะครับแล้วแต่นะครับสำหรับคนที่ชอบหนังเนี่ยก็สามารถใส่หนังได้นะครับเราเกลี่ยข้าวนะครับให้มีขนาดใกล้เคียงกับชิ้นปลาของเรานะครับแล้วก็ไข่ต้มนะครับสำหรับบนชิ้นปลานะครับเกลือครับพริกไทยวางลงไปเลยครับแล้วก็แน่นอนครับอีกด้านหนึ่งด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็ปัดแป้งออกก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านนี้นะฮะจะเป็นด้านหลังนะครับดังนั้นเรายกมาเลยครับแล้วก็คว่ำลงครับนำเข้าอบครับผม200องศาเป็นเวลา35นาทีครับเพื่อให้ตัวแซลมอนของเราสุกดีและแป้งพายของเราก็กรอบกรอบด้วยนะครับแนะนำว่าตอนนี้ยังร้อนๆอยู่อย่าเพิ่งไปตัดนะครับคุณว่าพักสัก5นาทีให้เขาอุ่นลงเล็กน้อยนะครับและเดี๋ยวเราก็ตัดเป็นสไลด์เป็นวงๆนะครับรับประทานและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวนะครับทำให้เราได้อิ่มท้องได้ความรู้ด้วยแบบรัสเซียนะครับเขามีชื่อเฉพาะเลยนะครับเป็นภาษารัสเซียขออนุญาตขึ้นตรงหน้าจอแล้วกันนะครับคำนี้ครับอ่านไม่เป็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเรียกว่าพายปลาแบบรัสเซียแล้วกันนะครับอีกหนึ่งเมนูที่พลนำมาฝากครับ
แฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงหรือเมนูจากรายการของเราแม้แต่เมนูเดียวนะครับง่ายมากเลยครับแค่กดปุ่มข้างๆคนตรงนี้ครับ Subscribe เลยครับ